พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์วันนี้เมื่อกี้นี้เองมารผู้มีบาปได้เข้ามาหาเราที่ปาวารเจดีได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่าดูก่อนมารผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปฏิหารข่มขี่ปลัปปวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาของเราจักยังไม่เฉียบแหลมเพียงใดอุบาสกผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมอยู่เพียงใดอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของเราจักยังไม่เฉียบแหลมอยู่เพียงใดพรหมจรรย์ของเรานี้จักยังไม่สมบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วเพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นมารกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัดนี้พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคสมบูรณ์แล้วกว้างขวางแพร่หลายรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดดูก่อนอานนท์เราได้ตอบว่าดูก่อนมารผู้มีบาปท่านจงมีความขนขวายน้อยเถิดความปรินิพพานแห่งตถาคตจักมีในไม่ช้าโดยล่วงไปอีก3เดือนแต่นี้ตถาคตก็จะปรินิพพานดูก่อนอานนท์วันนี้เมื่อกี้นี้ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปรงอายุสังขารแล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงดำรงอยู่ตลอดกับขอพระสุคตจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์เวลานี้อย่าเลยอย่าวิงวอนตถาคตเลยบัดนี้ไม่ใช่เวลาที่จะวิงวอนตถาคตแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับขอพระสุคตจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับดูก่อนอานนท์เธอเชื่อความตรัสรู้ของตถาคตหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์เมื่อเชื่อฉะไหนเธอจึงแค้นตถาคตถึง3ครั้งเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าดูก่อนอานนท์อิทธิบาททั้ง4อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นดุจพื้นให้ตั้งมั่นแล้วอบรมแล้วปารภดีแล้วผู้นั้นมืดดำรงอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับดูก่อนอานนท์เธอเชื่อหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์เพราะฉะนั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจแก้ไขได้เพราะว่าเมื่อตถาคตทำนิมิตอันหยาบทำโอภาสอันหยาบอย่างนี้เธอมิอาจรู้ทันจึงมิได้วิงวอนตถาคตว่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับถ้าเธอวิงวอนตถาคตตถาคตจะพึงห้ามวาจาเธอเสียสองครั้งเท่านั้นครั้นครั้งที่สามตถาคตจะพึงรับดูก่อนอานนท์สมัยหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเขตพระนครราชคฤห์ณที่นั้นเราเรียกเธอมาบอกว่าดูก่อนอานนท์พระนครราชคฤห์น่ารื่นรมย์ภูเขาคิชกูฏน่ารื่นรมย์
อิทธิบาททั้ง4อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นดุจพื้นให้ตั้งมั่นแล้วอบรมแล้วปารภดีแล้วผู้นั้นเมื่อจำนงอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับเมื่อตถาคตทำนิมิตอันหยาบโอภาสอันหยาบอย่างนี้เธอไม่ได้รู้ทันจึงไม่ได้วิงวอนตถาคตนอกจากนี้พระผู้มีพระภาคได้เคยทำนิมิตกล่าวเตือนท่านพระอานนท์ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งแต่มากจนนับครั้งไม่ถ้วนดังที่ท่านกล่าวกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์สมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคตมะนิโครธเขตพระนครราชคฤห์สมัยหนึ่งเราอยู่ที่เหวเป็นที่ทิ้งโจรเขตพระนครราชคฤห์นั้นสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ถ้ำสัตบันคูหาข้างภูเขาเวภาละบันพศเขตพระนครราชคฤห์นั้นสมัยหนึ่งเราอยู่ที่กาลศิลาข้างภูเขาอิสิกิลิเขตพระนครราชคฤห์นั้นสมัยหนึ่งเราอยู่ที่เงื่อมชื่อสัปโสนทริกณสิตวันเขตพระนครราชคฤห์นั้นสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ตโปธารามเขตพระนครราชคฤห์นั้นสมัยหนึ่งเราอยู่ที่เวลุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตพระนครราชคฤห์นั้นสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ชีวกัมพวันเขตพระนครราชคฤห์นั้นสมัยหนึ่งเราอยู่ที่มัทธกุจจะชิมลึกทัยวันเขตพระนครราชคฤห์นั้นเราเรียกเธอมาบอกว่าดูก่อนอานนท์อิทธิบาททั้ง4ตถาคตเจริญแล้วตถาคตนั้นเมื่อจำนงอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับแต่เธอไม่อาจรู้ทันจึงไม่ได้วิงวอนตถาคตสถานที่ที่พระพุทธองค์กระทำนิมิตต่อท่านพระอานนท์นั้นยังไม่จบแค่เพียงนี้พระผู้มีพระภาคยังกล่าวถึงสถานที่อีกหลายที่ซึ่งพระองค์จำได้ทั้งหมดแต่ท่านพระอานนท์ไม่เคยกล่าวคำวิงวอนขอให้พระพุทธองค์ทรงดำรงอยู่ต่อจนเกิดคำถามที่พระพุทธองค์ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอเชื่อความตรัสรู้ของตถาคตหรือถึงแม้ท่านพระอานนท์จะทูลตอบว่าข้าพระองค์เชื่อแต่นั่นก็สายเกินไปเสียแล้วจากคำกล่าวเตือนของพระพุทธองค์จำนวนนับครั้งไม่ถ้วนบอกนัยยะให้เรารู้ในเรื่องราวต่างๆอีกหลายเรื่องความพยายามดำรงขันให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนพระองค์สิ่งนั้นไม่ได้มีมูลมาจากกิเลสตัณหาแต่เป็นความดีที่หาได้ยากยิ่งในโลกใบนี้อีกประการหนึ่งเพราะบุคคลบางท่านนอกจากพระพุทธองค์แล้วจะหาผู้อื่นสงเคราะห์ให้บรรลุธรรมนั้นไม่มีการสงเคราะห์ให้เกิดพระอรหันต์ขึ้นแม้เพียงองค์เดียวก็นับว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อโลกใบนี้ความอยากในการทำความดีเช่นอยากไปวัดเพื่อปฏิบัติพระกรรมฐานแล้วอุทิศบุญให้กับผู้มีพระคุณผู้ล่วงลับอย่างนี้เป็นความดีไม่ใช่กิเลสมารผู้มีบาปที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจงขนขวายให้น้อยลงเถิดสถานที่จำนวนมากที่พระพุทธองค์ตรัสถึงนับจำนวนครั้งไม่ถ้วนนั้นคือการปรากฏกายของมารผู้นี้แล้วเที่ยวทูลขออาราธนาให้พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันนั้นๆจนในท้ายที่สุดพระพุทธองค์รับคำอาราธนานั้นแต่อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ดับขันในวันนั้นหากแต่พระพุทธองค์เป็นผู้กำหนดเองว่าล่วงไปอีก3เดือนหลังจากทำสิ่งที่ข้างค้างให้แล้วเสร็จก่อนจึงค่อยเสด็จดับขันธปรินิพพานจึงนับว่าเป็นการตัดสินพระทัยของพระองค์เอง
มิใช่เป็นเพราะอำนาจหรือฤทธิ์ของมารมารแปลว่าผู้ทำให้ตายในพระพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งใดๆที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดีหรือผลที่หมายอันประเสริฐสิ่งที่ล้างผลาญความดีตัวการที่กำจัดหรือขัดขวางบุคคลมิให้บรรลุผลสำเร็จอันดีงามในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้แบ่งมารออกเป็น5ประเภท 1. กิเลสมารคือกิเลสที่ทำให้เรามีความประพฤติและนิสัยไม่ดีต่างๆหมายถึงกิเลสที่คอยขัดขวางไม่ให้เราทำความดีเช่นนิวรณ์5 2. ขันธมารคือขันธ์หรือร่างกายซึ่งบกพร่องแล้วเป็นมารผลาญตัวเองเช่นชอบฟังธรรมแต่ดันเกิดอาการหูดับไม่สามารถฟังธรรมได้ 3. อภิสังขารมารคือความคิดอันประกอบกับอารมณ์เป็นมารเพราะเป็นตัวปรุงแต่งกรรมทำให้เกิดชาติชราเป็นต้นขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏ 4. เทวบุตรมารคือเทวดาที่เป็นมารคือท้าวสาวัตตีจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นปละนิมิตวสวัตตี 5. มัจจุราชมารคือความตายที่ตัดโอกาสการทำความดีของเราเมื่อใดที่ท่านปรารถนาความดีความประเสริฐและท่านรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างคอยขัดขวางคอยจ้องผลาญทำลายเพื่อไม่ให้บรรลุถึงความดีอันประเสริฐนั้นให้ท่านรับรู้ไว้เลยว่าบัดนี้ท่านกำลังถูกท้าทายด้วยอำนาจของมารขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีกำลังใจเอาชนะมารและบรรลุถึงความดีอันประเสริฐทุกท่านสวัสดีครับ